คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยนะคะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะโดยพบได้สูงถึง1ใน6ของประชากรทั้งโลกแล้วก็พบได้ทั้งในผู้หญิงแล้วก็ในผู้ชายโรคนี้สามารถป้องกันได้หรือไม่หรือว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือเปล่าวันนี้ค่ะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้กันให้มากขึ้นนะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลศิครินทร์แห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุณผู้ชมคะขอแนะนำให้รู้จักผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลศิครินทร์นะคะนี่ก็คืออาจารย์นายแพทย์พรเทพมิ่งมาลัยรักนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบประสาทประจำโรงพยาบาลศิครินทร์ค่ะบอกแล้วนะคะว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องโรคระบบประสาทเพราะฉะนั้นโรคที่เรียนถามอาจารย์วันนี้ค่ะโรคหลอดเลือดในสมองคืออะไรคะโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็เป็นโรคที่เป็นความผิดปกติทางระบบประสาทนะครับที่เกิดมีสาเหตุมาจากระบบไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนั้นมีการตีบหรืออุดตันหรือแตกนะครับนะแล้วมันตีบหรืออุดตันหรือว่าแตกได้เพราะอะไรคะเพราะว่าไขมันไปอุดตันหรือว่ายังไงคะอาจารย์โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกนั้นเนี่ยมีสาเหตุปัจจัยเสี่ยงนะครับนะทางร่างกายหรือว่าโรคประจำตัวที่มีอยู่ในคนแต่ละคนเนี่ยอยู่แล้วอย่างเช่นโรคแรกก็จะโรคความดันสูงนะครับโรคที่สองนี่ก็จะเป็นโรคของเรื่องของการความเสี่ยงที่เกิดจากการสูบบุหรี่นะครับประเด็นที่สามนี่จะเป็นเรื่องของไขมันในกระแสเลือดประเด็นที่สี่ก็จะเป็นเรื่องของเบาหวานเป็นต้นนะครับนะรวมถึงโรคหัวใจในบางคนแล้วก็โรคเม็ดเลือดเกี่ยวกับโรคเกล็ดเลือดในบางคนนะครับนะที่พูดมาเนี่ยยกเว้นเกล็ดเลือดที่จะเป็นลักษณะเฉพาะเนี่ยที่พูดมาเป็นเรื่องราวของพฤติกรรมของเราเองหมดเลยใช่ครับคือจริงๆแล้วถ้าเราควบคุมน้ำหนักได้ควบคุมความดันควบคุมน้ำตาลควบคุมอาหารหรือไขมันได้ครับก็ปัจจัยเสี่ยงก็จะลดลงไปเยอะเลยใช่ครับใช่ไหมคะเป็นเรื่องราวของพฤติกรรมใช่ครับส่วนใหญ่แต่ก็มีบางส่วนที่ยังไงก็เป็นเองเป็นลักษณะของหลอดเลือดเกล็ดเลือดที่อาจารย์บอกใช่ครับโดยอีกส่วนหนึ่งก็เมื่อกี้ที่กล่าวไปก็คือเป็นเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แต่ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อย่างเช่นอายุนะครับนะหรือว่ามีเรื่องของสายพันธุกรรมที่เป็นโรคของหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคหัวใจมีเส้นเลือดหัวใจตีบใช่ฮะถ้ามีประวัติพ่อแม่เป็นก็จะมีโอกาสที่จะเป็นได้เองโดยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงก่อนหน้านี้ที่กล่าวมานี่คือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ได้เกิดจากไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นั่นคือตามอายุแล้วก็สายพันธุกรรมนะครับนะแต่ปัจจัยแรกที่เมื่อกี้ที่คุณตุ๊กจะกล่าวไปนั้นก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถแก้ไขได้นะครับนะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้นะครับในอนาคตครับแต่ถ้าเป็นแล้วอาการที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยคืออะไรบ้างคะในส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอาการที่เราเอาจำง่ายๆก่อนนะครับนะที่เรามักจะนึกกันก็จะมีอยู่3อาการหลักๆก่อนอาการแรกเลยก็เป็นเรื่องของหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวนะครับนะอันนี้อาการพื้นฐานเลยเหรอคะอาการพื้นฐานอันแรกเลยที่มักจะเจอที่คนไข้มักจะมาหาเราเลยอย่างเมื่อเช้านี้มีคนไข้คนหนึ่งที่เข้ามาแล้วเราต้องประกาศโค้ดสโตรกในโรงพยาบาลก็มาด้วยเรื่องเพื่อนทักว่ามีอาการปากเบี้ยวนะครับนะมันก็จะคล้ายว่าคนทักว่าเราไปทำศัลยกรรมหรือเปล่าอย่างนั้นเลยด้วยป่ะคะมันจะเบี้ยวๆแบบนั้นคือเบี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เคยเห็นเราหรือว่าเราไปส่องกระจกดูเราไม่เคยมีหน้าเบี้ยวขึ้นมาเลยไม่เคยมีปากเบี้ยวขึ้นมาเลยอาการพวกนี้จะต้องเป็นทันทีทันใดเฉียบพลันนะครับนะเช่นมาเช้านี้มีคนไข้บอกว่ามาตอนเช้าปุ๊บเนี่ยไปทำงานก็ยังปกติดีพอตกประมาณสัก10 โมงเนี่ยเพื่อนมาทักว่าเอ๊ะทำไมดูปากมุมปากด้านขวาเบี้ยวไปแล้วก็มีอาการพูดไม่ชัดนะครับอาการพูดไม่ชัดนี่เป็นอาการที่2ที่คนไข้มักจะมาหาเรานะครับอาการที่3เลยก็คืออาการอ่อนแรงที่ซีกตัวด้านใดด้านหนึ่งหรือ มีอาการชาที่ซีกตัวด้านใดด้านหนึ่งคือเหมือนเลือดมันไปถึงปลายมือปลายเท้าแล้วอย่างนี้หรอคะก็เลือดนั้นเลี้ยงสมองไม่ดีสมองส่วนนั้นก็จะไม่สามารถบังคับแขนขาด้านตรงข้ามหรือว่ารับความรู้สึกด้านตรงข้ามได้
ก็จะทำให้คนไข้นั้นมีอาการชาซีกตัวด้านใดด้านหนึ่งหรืออ่อนแรงซีกตัวด้านใดด้านหนึ่งไปโดยที่อาการ3อาการวิทยาที่เป็นนั้นจะต้องเป็นทันทีทันใดเฉียบพลันขึ้นมานะครับนะครับเราถึงจะบอกว่าอันนี้ให้สงสัยว่าน่าจะเป็นโรคของหลอดเลือดสมองนะครับแล้วพอผู้ป่วยมาค่ะอาจารย์วินิจฉัยโรคนี้ยังไงบ้างนะคะในการวินิจฉัยการตรวจรักษาค่ะในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองตีบนะโรงพยาบาลศิครินทร์ที่ได้ผ่านมาตรฐานการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบเป็นหลายโรคจาก JCI ซึ่งเป็นมาตรฐานการควบคุมการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบเป็นระดับโลกนะอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าอันนี้ตุ๊กเป็นมากเหมือนกันเพราะบางทีเราตรวจที่นี่แล้วเขาบอกเป็นหรือไม่เป็นหรือเป็นแบบไหนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตรงฉันเป็นหรือไม่เป็นไงแต่พอได้มาตรฐานเราจะรู้สึกว่านี่แหละคือคำวินิจฉัยที่เราเชื่อถือได้ใช่ครับค่ะก็บนมาตรฐานนี้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีทั้งบุคลากรนะทางการแพทย์ที่จะสามารถที่จะคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยแล้วสามารถที่จะทำการรักษาแล้วเข้าสู่กระบวนการการรักษานะครับได้รวดเร็วตามกระบวนการที่เราตั้งไว้เป็นระบบที่เรียกว่า fast track นะครับนะ fast track ยกตัวอย่างอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดูแลและให้บริการผู้ป่วยเข็นเปรผู้ป่วยสมมติผู้ป่วยลงจากรถมา คุณป้าบอกว่าคุณป้ามีอาการปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนะครับนะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยได้ถูกฝึกมาจนถึงขนาดสามารถสกรีนได้ว่าคุณป้านั้นมีอาการเมื่อไหร่เขาจะถามว่าคุณป้าไหนลองยิ้มยิงฟันสิครับนะครับแล้วคุณป้าชื่ออะไรครับเขาจะฟังเสียงมีหลักในการซักประวัติมีหลักในการนี่เจ้าหน้าที่นะยังไม่ถึงมือหมอนะใช่ครับเจ๋งมากเลยอันนี้คือการสกรีนนิ่งเมื่อเรารู้ว่าคนไข้น่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบแล้วสกรีนตามระบบ Fast Track ก็เข้าสู่ระบบ Fast เสร็จก็จะส่งต่อเข้าสู่พยาบาลซึ่งมีความสามารถในเรื่องของความรู้ในเชิงพื้นฐานนั้นมากกว่านะครับนะแล้วก็ทำการอะลามระบบของโรงพยาบาลนะครับนะให้แพทย์นะครับนะเจ้าหน้าที่ห้องแลบนะครับเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ประจำจุดต่างๆเพื่อทำการตรวจค้นแล้วรีบทำการเปิดเส้นเลือดให้เร็วนะครับนี่คือระบบ Fast Track ในโรงพยาบาลศิครินทร์โดยการตรวจเนี่ยนอกจากพึ่งอาการวิทยาซึ่งโรงพยาบาลศิครินทร์เมื่ออาลาม Fast Track แล้วเนี่ยอายุรแพทย์ท่านแรกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมจะเข้าทำการตรวจผู้ป่วยภายในเวลา5นาทีตามกฎของ JCI ที่เราวางมาตรฐานไม่เกิน5นาทีจะต้องมีอายุรแพทย์ท่านแรกเข้าซักประวัติแล้วเข้าตรวจคนไข้แล้วในระหว่างนั้นเนี่ยใน15นาทีแรกเนี่ยประสาทอายุรแพทย์นะฮะหรือว่าอายุรแพทย์โรคสมองและหลอดเลือดสมองนั้นจะต้องรับทราบเคสภายในเวลา15นาทีนะครับนะภายใน15นาทีนี้ก็คือมาดูผู้ป่วยหรือทำการเทเลเมดิเคชั่นคือการทำ FaceTime หรือ Communicate ผ่าน FaceTime ไปหาแพทย์ที่อยู่เวรในคืนนั้นนะครับนะคืออายุรแพทย์โรคสมองแล้วก็รันคนไข้เข้าสู่ห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับนะซึ่งโรงพยาบาลศิครินทร์นั้นมีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยมากโดยเฉพาะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์128สไลด์ของโรงพยาบาลซึ่งมีความละเอียดสูงนะครับแล้วมีความรวดเร็วมากถ้าหากว่าอาการค่อนข้างจะก้ำกึ่งหรือไม่แน่ใจโรงพยาบาลศิครินทร์ก็จะมูฟต่อมาที่เครื่องเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า MRI นะครับนะต่อซึ่งมีความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองตีบนั้นได้สูงขึ้นนะครับนะหรือแตกได้สูงขึ้นแล้วก็มูฟไปที่การตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับนะแล้วก็เตรียม ICU นะครับนะเพื่อที่จะทำการรักษาผู้ป่วยถ้าเป็นเคสรุนแรงถ้าเป็นเคสรุนแรงนะครับนะคุณผู้ชมคือนี่เนี่ยคือสิ่งที่ต้องการเพราะว่าโรคหลอดเลือดในสมองเราต้องเชื่อว่าต่างกัน5นาที10นาทีผลของผู้ป่วยมีสิทธิ์แตกต่างกันเลยนะคะแต่ในเมื่อโรงพยาบาลศิครินทร์ให้ความสำคัญเรื่องนี้ตั้งแต่ฟ้าแท็กแล้วอะโดยที่ฟ้าแท็กไม่พอเจ้าหน้าที่ที่ทำการสกรีนคือแม่นยำแล้วก็รู้ด้วยจะส่งต่อทางไหนนี่โดยรวมพูดมาทั้งหมดเนี่ยละเอียดมากๆนะแล้วก็สามารถสกรีนได้เลยว่าผู้ป่วยจะต้องซีเวียร์หรือว่ารักษาเบื้องต้นได้แค่จะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้ภายใน5นาทีอันนี้ภายใน15นาทีทั้งหมดเนี่ยครึ่งชั่วโมงนี้ถ้ารุนแรงถึงห้องผ่าตัดแล้วอะใช่ครับเปิดเส้นเลือดแล้วใช่ครับคือดีมากถ้าฟังอย่างนี้คือแสดงว่าโรคหลอดเลือดในสมองรักษาได้รักษาได้ครับหายขาดได้หายขาดได้ครับโอ้นะครับถ้าคุณผู้ชมที่เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะตอนนี้วัยที่อายุประมาณเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นวัยที่เราต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้ดูแลแล้วก็สนใจเรื่องนี้มันจะกังวลว่าพอเกิดเรื่องขึ้นอะมัน50-50เลยระหว่างรอดไม่รอดแล้วรอดแล้ว
สุขภาพกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีวิทยาการที่ทันสมัยด้วยแล้วเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้วยเราน่าจะพอเรื่องฝากชีวิตไปได้ใช่ไหมอาจารย์ถ้าอาจารย์ช่วยพูดปิดท้ายถึงโรคหลอดเลือดในสมองว่าจริงๆแล้วฟังอาจารย์แล้วเหมือนไม่ต้องตกใจมากไปกว่าที่คิดใช่ไหมคะครับสุดท้ายนะครับนะก็อยากจะฝากสิ่งสำคัญที่สุดนะคือการรู้เท่าทันนะครับนะรายละเอียดเกี่ยวกับโรคของหลอดเลือดสมองรู้เท่าทันแรกที่เราต้องรู้ก็คือรู้เวลาทองที่จะมาพบแพทย์นะให้รวดเร็วเมื่อเกิดอาการเกี่ยวที่เราสงสัยว่าจะมีโรคที่มีอาการที่จะสงสัยว่าจะมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกนะครับนะอันที่2เลยก็ต้องรู้เท่าทันอาการวิทยาที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกอาการวิทยาแรกก็คือปากเบี้ยวนะครับนะอาการที่2เลยคืออาการพูดไม่ชัดหรือลิ้นแข็งนะครับอาการที่3เลยนี่ก็คืออาการชาหรือว่าอ่อนแรงซีกตัวด้านใดด้านหนึ่งนะครับนะรู้เท่าทันที่3ก็คือรู้เท่าทันโรงพยาบาลนะครับนะที่มีเครื่องมือมีบุคลากรแล้วก็มีทีมนะที่จะสามารถทำการเปิดเส้นเลือดโดยการใช้ยาละลายลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำได้อย่างรวดเร็วนะครับนะอันที่4สุดท้ายที่สุดก็ต้องรู้นะครับนะปัจจัยเสี่ยงนะครับนะที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองนะครับนะแล้วก็หลอดเลือดสมองตีบและแตกนี้ต้องรู้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เกิดแล้วก็พาตัวเองมาเช็คอัพร่างกายเพื่อจะสกรีนความเสี่ยงนั้นนะครับนะแล้วก็ปรึกษาแพทย์เมื่อสงสัยว่าความเสี่ยงต่างๆนั้นมีมากแล้วก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของประวัติพันธุกรรมนะครับนะหรือประวัติสูบบุหรี่ซึ่งส่วนใหญ่คนไข้ที่เช็คอัพมานั้นก็จะไม่ค่อยบอกประวัติอันนี้ซึ่งเป็นวัตรสำคัญเพื่อให้แพทย์ได้ตำหนักนะครับนะแล้วก็สกรีนคนไข้เข้าสู่ระบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตีบในอนาคตนี่คือ4รู้เท่าทันที่สำคัญนะครับนะคือไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดเลยนะคะคือทานให้ดีนอนให้พอออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแต่มันต้องทำเท่านั้นเองทุกอย่างมันเป็นนิสัยเราเป็นเรื่องของพฤติกรรมของเราเท่านี้ก็จะห่างไกลแทบจะทุกโรคด้วยตรงนี้ตุ๊กเข้าใจมากขึ้นมากๆเลยแล้วก็จะกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีขึ้นแล้วคอยสังเกตอาการแต่จริงๆแล้วสังเกตตั้งแต่ระดับน้ำตาลไขมันความดันเลยนะเดี๋ยวกลับไปจับผิดคุณพ่อคุณแม่ก่อนวันนี้ขอบคุณอาจารย์พรเทพมากๆค่ะโอกาสหน้าถ้าอยากได้ความรู้เรื่องโรคระบบประสาทจะมารบกวนเองค่ะได้ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งว่าวันนี้เป็นเมนูอะไรกันค่ะ